วอทซอปมีเฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมกลับมาอีกครั้งนะครับกับเจเจพุดดิ้งนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนหน่อยฮะสวัสดีครับเจเจพุดดิ้งครับหายไปนานมากประมาณกี่ปีครับไม่ถึงปีเกือบครึ่งปีครับเกือบครึ่งปีใช่ไปไหนมาฮะหรือว่าสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่เจอกันโควิดด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรใหม่ๆอ๋อไม่ใช่หรอกเจเจมีความรักแอบไปมีความรักมาช่วงนี้น้องน้องอินเลิฟนะครับโอเคก็ยินดีด้วยนะวันนี้เอาอะไรมาให้พี่รีวิวนังโลครับ2ตัวมีสีไหนบ้างก็เป็นสีแพนด้าขาวดำแล้วก็โอเรนโพสีชมพูออกแบบนาชมพูเป็นพูหน่อยก่อนที่เราจะไปเริ่มดูรีวิวกันนะครับยังไงก็กดไลค์มาเป็นกำลังใจให้ช่องของเคอร์บูด้วยนะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วมันเริ่มดูรีวิวอะไรเนาะครับเอาแบบเรารีวิว2คู่พร้อมกันเพราะว่ามันคือแค่คัลเลอร์เวย์ต่างกันใช่ๆหลายๆคนจนอาจจะแบบเบื่อกันไง จัดไปเลย2สีเจเจรับผิดชอบสีแพนด้าแพนด้าคือขาวดำง่ายๆเออพี่รับผิดชอบสีนี้ขอจัดฉากก่อนมาเริ่มดูที่ตัวกล่องก่อนดังโลไนกี้ดังโลกล่องจะเป็นแบบนี้หรอใช่ครับเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวคอลแลบอ๋อจะเป็นกล่องสีแดงส้มแดงส้มกับขาวแค่นี้เองใช่ธรรมดาแล้วก็ดังโลทุกคู่ไม่มีเชือกแถมไม่มีครับมันอยู่ที่รุ่นเลยว่าตุ้นนั้นมีหรือเปล่าแต่ว่าสองคู่นี้ไม่มีข้างในก็จะเป็นปกติแบบนี้ใช่ปกติแล้วก็มีดันทรงมาให้กระดาษโอ้โหมันต้องมีอยู่แล้วมันก็ต้องมีจำได้ไหมว่าสองคู่นี้มันออกมาตอนไหนบ้างอ่ะเจเจจำได้ไหมโอ้คู่ดำเนี่ยรีสต็อกบ่อยมากก็คือแบบรีสต็อกกี่ทีนะถ้าจำไม่ผิดก็น่าห้าได้แล้วมั้งห้าแล้วเหรอน่าจะมันคือรีสต็อกในร้านด้วยในร้านด้วยออนไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยนับรวมๆกันก็ประมาณ5วัน4ถึง5ทีเยอะมากบ่อยมากทำให้ราคาที่ตอนแรกที่มันแรงตอนแรกแบบขึ้นไปแบบ10,000ได้10,000 ต้นๆเลยตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก 7,000 8,000 อ่ะ 7,000 ปลายๆ 8,000 อะไรอย่างงี้รีสต็อกเยอะคือทำให้สินค้ามันเยอะเยอะขึ้นราคาก็มันต้องลงมาเพราะของมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นใช่แต่ว่าความต้องการของคนมันก็ยังมีความต้องการแบบออกมาเท่าไหร่ก็หมดอ่ะเออเข้าใจเข้าใจมันเพียงพอไอ้ดังโลราคาป้ายอยู่ที่ 36,000 ใช่ไหม 36,000 ครับใช่ครับ 36,000 ก็คือเป็นรองเท้าราคาแบบว่าค่อนข้างถูกนะเหมือน Air Force อะครับราคา Air Force ใช่ไหมครับ Air Force เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างถูกแต่เราไม่เคยได้ซื้อถูกใช่ไม่เคยได้ซื้อถูกเลยรีเซลตลอดอ่ะมาพูดถึงเรื่องคัลเลอร์เวย์ตัวนี้ Orange Pearl ครับชื่อสี Orange คือสีส้มสีส้มแต่ทำไมสีในกล้องเป็นสีนี้ออกแบบชมพูอ่อนๆออกเป็นชมพูอ่อนๆครับคืออะไรคนก็มันส้มยังไงเออมันส้มยังไงวะมันมีความรู้สึกว่าส้มอ่ะมันจะแบบสีออกแมวแบบทนๆนุ่นๆหวานๆหน่อยเออใช่ใช่ใช่เออคู่นี้อาจจะไม่ชมพูจ๋าจะแบบชมพูนวลๆของเจเจตัวนี้คือจริงๆมันไม่เรียกว่าแพนด้าหรอกมันแบ็คไวท์แบ็คไวท์แต่ทำไมคนถึงเรียกว่าแพนด้ากันเพราะว่าเหมือนมีจอแดนวันก็มีเขียวแพนด้าคือแบบขาวดำครับความรู้สึกเหมือนคัลเลอร์เวย์ของแพนด้าอ๋อแพนด้าเป็นสีขาวดำใช่ครับก็คือแค่นั้นเองแค่นั้นเองวันนี้เรียกง่ายวัสดุของมันก่อนแล้วกันเจเจครับมันยังไงฮะคู่นี้มันคือหนังหมดเลยปะใช่หนังหมดเลยครับไอ้วัสดุที่อยู่บนดังเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัสดุที่เจเจบอกว่ามันไม่ได้ดีมากใช่ไหมใช่เหมือนปีของปีนี้มันจะผลิตเป็นล็อตผลิตเยอะมันไม่ค่อยแบบพิเศษเท่าไหร่ก็ใช้ล็อตผลิตทั่วไปแบบธรรมดาหนังมากเฉยๆธรรมดามากใส่สักพักก็ยับได้ครับใส่สักพักก็ยับได้แล้วพอคือสีมันจะเป็นชมพูอ่อนครับแล้วก็กับสีขาวนี่มันไม่ใช่สีขาวมันไม่ใช่สีขาวมันเป็นครีมๆหน่อยถ้าเทียบๆกันถ้าเทียบกันจะเห็นชัดแบบว่ามันไม่ได้ขาวมันจะแบบออกนวลๆขาวๆพิมพ์ใช่ๆตัวนี้ก็จะเป็นขาวไข่ประมาณนั้นขาวไข่ขาวไข่ชมพูเนี่ยก็จะเป็นแบบบล็อกกิ้งของมันจะคล้ายๆกับ OG บล็อกกิ้งเลยโทบล็อกไล่ขึ้นมาใช้รองเท้าลงไปตรงฮิลเคาน์เตอร์สวูชก็จะสีเดียวกับตัวหนังชมพูเลยเนาะข้างหลังก็ปักสีขาวตรงนี้ก็เชือกที่ให้มาก็จะเป็นเชือกสีเดียวกันแหละเพราะว่ามันจะคุมโทนให้มันดังก็จะส่วนใหญ่จะทำให้2สีเนาะครับ Family Color 2สีตัวนี้ก็จะชมพูแล้วก็ขาวไข่ของเจเจเป็นตรงไหนบ้างของผมก็เป็นหนังดำหนังดำแบบเป็นดำรอบวันนี้เลยแล้วก็โทบล็อกอะไรพวกนี้จะเป็นแบบสีขาวสวูชสวูชก็จะเป็นสีดำครับฮะง่ายๆข้างหลังก็ปักสีขาวสีขาวเชือกรองเท้าก็ต้องเป็นสีดำสีดำครับถ้าให้สีขาวมาเด๋อเลยนะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความเชื่อเองได้แต่เชือกของรุ่นนี้จะเป็นแบบเชือกแบบเหมือนรุ่นใหม่อ่ะมันจะแบบออกแนวสปอร์ตหน่อยครับมันจะยืดได้หน่อยเฮ้ยแปลว่าผูกดีดิความรู้สึกว่าผมชอบเสื้อเก่ามากกว่าเสื้อเก่าใช่ไหมเสื้อเก่ามันจะฟืดๆหน่อยฟืดๆแบบให้ความรู้สึกแบบดิบๆมากกว่าเออพี่เชือกคล้ายๆกับจอแดนใช่ไหมเออนี่คือเชือกแบบรุ่นใหม่เนาะแต่มันก็ดูดีแหละ
ช่มันก็ดูดีมันดูดีเนาะมาดูในส่วนของอินโซอินโซมันจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรองเท้าป่ะใช่มันดูออกมาได้ป่ะเอาดีๆกาวหลุดเคยทำจอแดนกาวหลุดมาแล้วนะต้องลองคู่นั้นคู่นี้ใส่บ่อยแล้วคู่นี้ใส่บ่อยแล้วนะมาดูคู่นั้นอินโซสีอะไรก็เป็นสีขาวแล้วก็ข้างในเป็นสูทไนกี้สีดำเนาะให้อินเสิร์ตเอาก็ได้ครับไม่เอาไม่ดึงแบบตัวนี้ก็จะเป็นอินโซเป็นสีชมพูสกีไนกี้เขาไข่เหรอก็คือใช้สองสีรองเท้านี่แหละครับลิ้นมาดูลิ้นด้วยมันจะเป็นลิ้นสีขาวนะแล้วก็ขอบจะเป็นสีชมพูครับแล้วก็แท็กไนกี้ตรงเนี้ยจะเป็นสีชมพูอ่อนเป็นผ้าเป็นผ้าของแพนด้าเป็นไงแพนด้าก็เป็นอันนี้เป็นสีขาวอันนี้ขอบก็เป็นสีดำครับอันนี้เป็นปักเหมือนกันแต่เป็นไนกี้สีขาวแล้วก็ดำอ๋อก็คือมีสองสีคัลเลอร์เวย์เหมือนกันคัลเลอร์เวย์มันทั้งคู่เลยเออว่ะมันดูดีไซน์ดูง่ายนะเรียบง่ายแบบแมทแต่งตัวง่ายครับแบบไม่ต้องคิดมากรองเท้ามันดีไซน์ง่ายเลยทำให้มันแบบเข้าถึงได้ง่ายใส่ง่ายด้วยคนต้องการเยอะเพราะว่าแบบมันแมทง่ายมันได้หลายสไตล์ครับใส่ออกงานก็ได้ใส่แบบลุยๆก็ได้ด้วยความที่แบบคู่นี้มันเป็นหนังทั้งคู่เงี้ยไม่ต้องกลัวแบบมีข้ามไม่ต้องไปซึมแบบขัดออกได้เลยออกได้สักได้เออว่ะเอาก็ได้ครับอ่ะต่อมามาดูในส่วนของนี่บ้างมิดโซของพี่เนี่ยออเรนจ์เพลเนี่ยก็จะโอ้โหมันก็จะไม่ขาวมากลองเทียบกันสิใช่มันจะเห็นชัดเลยว่าแบบไม่ใช่ขาวแพทของแพนด้าคือขาวใช่ครับของพี่จะออกแบบว่านวลหน่อยไข่ๆหน่อยใช่แล้วก็เดินได้ก็สีขาวๆนี่แหละครับแล้วเอาโซ่ของพี่ก็จะเป็นสีก็คือเป็นสีชมพูออกส้มๆออกส้มๆหน่อยก็จะทำให้มันเป็นแบบคุมโทนไปเลยของพี่ก็จะมีไซส์สองสีแหละชมพูกับขาวไข่มิดโซ่สีขาวสีขาวยางขาวขาวธรรมดาเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นก็เป็นสีดำครับพื้นดำพี่ถ้าเป็นพี่นะพี่ชอบรองเท้าที่มีพื้นเป็นสีดำใช่เพราะว่ามันจะไม่ดูแบบเลอะเทอะยังไงมันก็ดำอยู่แล้วอย่างรองเท้าสีเนี้ยเวลาใส่มันจะแบบดูดไปอยู่แล้วพวกข้างเนี้ยถ้าไม่แบบไม่กลับมาขัดอะไรเงี้ยจะไม่ออกเลยทิ้งไว้วันนึงก็ติดเลยไปแล้วใช่เนื้อมันกินไปแล้วพอพี่ใส่รองเท้าที่เอาโซอ่ะพื้นมันเป็นสีแบบสีแบบเป็นสีสันหรือว่าสีขาวเนี่ยพอทุกครั้งที่ใส่เสร็จแล้วชอบกลับบ้านชอบมาดูแต่ถ้าเป็นสีดำอ่ะจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่บางคนอยากได้ใหม่ๆก็เช็ดตลอดไปติดโซ่ก็ได้หรือว่ามีสองแบบก็เช็ดตลอดหรือว่าติดโซ่ไม่เป็นไรประมาณนี้ใช่ครับประมาณนี้ดีไซน์เรียบง่ายรีวิววันนี้ก็เลยเรียบง่ายก็ส่วนของรีวิวก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูJJ on feed กันต่อนะว่า2คู่นี้พอมัน on feed แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันเรื่องของไซซิ่งวิธีการเลือกไซส์ครับจะบอกว่า2คู่นี้มันเป็นของทรงผู้หญิงหมดเลยใช่เป็นไซส์ผู้หญิงคือจริงๆมีของผู้ชายมาแหละแต่ว่าในรอบที่ผมซื้อเป็นล็อตของผู้หญิงงั้นไหนๆก็มีเป็นได้แบบเจเจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปลงไซส์จากแปลงบ่อยมากจากรองเท้าผู้หญิงให้ใส่ในเท้าผู้ชายได้เนี่ยลองแนะนำหน่อยว่ายังไงนะมันเรื่องยังไงอย่างผมส่วนตัวผมใส่8 US ใช่ไหมครับ8 US ผมก็อย่างคู่นี้จะเป็น 9.5 US Women คือมันก็เป็นแปลงหน้ามันถ้าเป็นผู้ชายคือ26เซนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ 26.5 เซนก็คือใส่ได้พอดีโอเคก็คือบวก 1.5 ไซส์แนะนำให้บวก 1.5 ไซส์ครับถ้าเป็นผู้ชายใส่8 US Men ก็ให้ใส่ 9.5 Women อ๋อนี่คือสูตรเป็นรอดแน่นอนถ้าซื้อตามนี้รอดแน่นอนซื้อตามนี้คือรอดแน่นอนเป็นสูตรใส่ได้ครับใส่ได้แต่สมมติว่าผมก็เคยมีแบบ9 US Women เหมือนกันคือใส่ได้แต่ว่าเวลาเดินไปนานๆเนี่ยมันอาจมีความรู้สึกว่ามันแน่นนิดนึงแต่ถามว่าใส่ได้มันก็ใส่ได้ก็คือสรุปให้ก็คือถ้าเป็นไซส์สมมติว่าเป็นไซส์เท้าผู้ชาย8ถ้าสูตรคือบวก 1.5 ก็คือถ้าจะไปซื้อรองเท้าผู้หญิงก็บวก 1.5 ของรองเท้าผู้หญิงใช่ครับแต่ถ้าเมื่อกี้เจเจบอกว่าถ้าบวก1ก็ได้หรอบวก1ก็ได้ครับแต่ความรู้สึกมันจะแบบแน่นนิดนึงคือตามหลักเซนของผู้หญิงก็คือ
9 Women เนี่ยก็คือ26เซนเหมือนกันก็คือมันก็ใส่ได้เพราะผมเท้า8 Vs ก็คือ26เซนอ๋อแต่คือที่มันแน่นเพราะว่าตรงนี้ป่ะที่เจเจบอกว่าโทบ็อกอ่ะมันจะสั้นกว่าสั้นกว่านิดนึงมันต่างนิดเดียวถ้าเอาง่ายๆคือตามสูตรหมด 1.5 1.5 แต่คู่นี้เลือกแปลกหน่อยคู่นี้จะเป็น10 Women บวก2ใช่บวกประมาณ2เลยเพราะว่ารอบวันนั้นนะให้เพื่อนไปฮิ้วให้แล้วก็ไม่มีก็ยังมีแค่10 Women ก็โอเคเอามาใส่ได้นะครับแต่แบบจะมีส่วนเหลือนิดนึงครับก็คือเดินแล้วส้นอาจจะส้นน้อยนิดนึงแต่ผมมาใส่กันยับไว้อ๋อวิธีแก้ก็คือใส่แบบว่าตัวโทบ็อกที่กันยับเพื่อลดหน้าเท้ามันแคบลงใช่ครับให้มันก่อนเท้ามากขึ้นใช่รู้สึกว่าชอบ 10S มากกว่าในซ้ำเพราะว่าเหมือนเราใส่กันยับด้วยอ่ะแล้วเราใส่กันยับมันก็จะไม่ยับใช่ไหมแล้วเวลาเดินอะไรเงี้ยเราก็โอเคไม่ยับแล้วก็สบายด้วยบนอยู่บนออนฟีดแล้วไม่ดูเท้าโตไปไม่เท้าโตเพราะมันพอดีแบบนี้เลยแบบโอเคโอเคโอเคงั้นก็ตามนั้นนะครับถามเรื่องไอ้นี่บ้างดีกว่าความแบบตอนสวมใส่มันใส่สบายไหมใส่สบายไหมมันก็อาจจะมีความเบาแต่ว่าให้รู้สึกสบายแบบเหมือนพวก Yeezy หรือ Boost อะไรเงี้ยก็คงไม่เหมือนหรือว่าเหมือนพวก React อะไรเงี้ยก็คงไม่เหมือนกันแล้วถ้าเทียบกับ Air Force กับ Air Jordan คู่นี้มันจะใส่ง่ายกว่าด้วยให้เรียงระดับ Nike Dunk Nike Air Force Nike Air Jordan 1 Low อ่ะเรียงนิด1 2 3สบายสุดสบายสุดน่าจะเป็นอันนี้แหละครับ Dunk Dunk อันดับ2ก็น่าจะเป็น Jordan Jordan Low Air Force คือหนักสุดแล้วล่ะAir Force คือพื้นหนามันก็จะหนักเดินนานๆก็จะถอดได้ไหมกูจะวิ่งมันเดินมันทำให้เดินช้าอันนี้ก็เรียงอันดับตามแบบคนที่เขาใส่นะพี่ไม่เคยใส่ดังโลก็เลยยังพูดไม่ได้นะรุ่นสุดท้ายคือเรื่องของราคารีเซลราคารีเซลลองพูดหน่อยว่าตอนนี้แพนด้ากับออเรนโพลราคารีเซลอยู่ในตลาดอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าแพนด้าก็ตอนนี้น่าอยู่ที่ 7,000 ปลายๆครับแล้วก็แล้วแต่คนขายแต่พีคสุดน่าจะประมาณ 10,000 ต้นๆก็ยังมีอยู่แล้วแต่คนแล้วแต่คนครับส่วนออเรนโพลออเรนโพลก็ตอนนี้น่าอยู่ที่ประมาณ 8,000 ครับก็คือราคาก็คือเท่ากันนะในส่วนของพอๆกันแต่ถ้าไอ้ถ้าเป็นไซส์ผู้ชายเงี้ยจะราคาพอกันแต่ส่วนถ้าเป็นไซส์ผู้หญิงเงี้ยมันจะอัพอีกราคานึงเคยแบบเป็นหมื่นเพราะว่าด้วยความที่สีอ่ะมันเป็นสีแบบหวานๆเหมาะผู้หญิงมากกว่าแล้วก็ได้ทรงมันเป็นรองเท้าที่เล็กๆหน่อยแบบไม่ได้ทรงแบบใหญ่ๆมันเหมาะผู้หญิงใส่น่ารักอะไรอย่างนี้ก็คือราคาแรงเพราะว่าผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้แล้วที่ต่างชาติคือช่วงนี้คือเขานิยมใส่ดังโลนมากพวกถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ครับสตรีทอะไรใส่ง่ายใช่ครับแล้วก็ดูแบบมันตามเทรนด์ดีมันอยู่ในกระแสมันใส่ง่ายมันไม่หนักด้วยเจบางทีต้องให้คะแนนหน่อยให้คะแนนเต็ม10เขาเรียกอะไรนะไม่เลือกสีแล้วกันให้พูดถึงรองเท้ารุ่นนี้เลย Nike Dunk คุ้มค่าไหมในการบอกว่าซื้อมาใส่คุ้มค่ามากครับให้คะแนนเท่าไหร่ครับเต็ม10ให้สัก9ครับ9เต็ม10เลยให้9ครับกับโมเดลนี้ Nike Dunk เพราะว่าอย่างด้วยที่ราคามันไม่ได้พรีเมียมครับวัสดุที่ให้มามันก็จะแบบไม่ได้ดีก็คือตามราคาใช่แต่เราอ่ะไม่ได้ซื้อราคานั้นไงใช่ไม่ได้ซื้อราคานั้นก็แบบก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะนั่นลบ1คะแนนโอเคแต่ด้วยความใส่ง่ายด้วยการแมทกับเสื้อผ้ามันง่ายหมดครับเห็นด้วยเห็นด้วยยิ่งโดยเฉพาะตัวนี้คืออันนี้ก็จบใส่อะไรก็ได้ขาวดำสียังได้เลยใส่เสื้อผ้าสีกางเกงสียังได้จะใส่สูทก็ได้จะใส่กางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นได้หมดครับได้หมดเลยการดูแลก็ง่ายแบบเป็นแค่หนังไงขัดก็ออกแล้วหูก็ถือว่ารองเท้าคู่นี้ก็น่าโดนครับคุ้มราคาครับสักหนึ่งคู่แล้วกันในปีนี้หนึ่งคู่ครับรีเซลหรือราคาป้ายก็แล้วแต่เรื่องของคุณโชคครับให้โชคพาไปแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณที่เจมานะฮะอ้าวก่อนจะจากกันไปนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับ Nike Dunk Low นะครับปีนี้ก็เป็นปีของ Nike Dunk ก็ต้องให้เขานะครับอ่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้เพื่อนๆที่เขาแบบเฮ้ยสนใจ Nike Dunk Low นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในช่องเคอร์บูนครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Peace